สวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวเคาน์เตอร์ครัวข้างหลังผมนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งว่าราคาเท่าไหร่บ้างนะครับค่าช่างเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวไปดูครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับขนาดความยาวเนี่ย2เมตร35นะครับนี้ดูโดยรวมนะครับข้างบนเนี่ยใช้เป็นหินนะครับหินแกรนิตสีดำนะครับลายแบบนี้เห็นไหมสะท้อนนะครับหินแกรนิตสีดำมีลายสีส้มตัดนะครับซื้อมาจากโฮมโปรนะครับหินเนี่ยกล่องละ490มั้งซื้อมา1กล่องนะครับ1กล่องมัน4แผ่นก็ใช้ประมาณ4แผ่นพอดีนะครับแล้วก็ซิงก็ซื้อมาจากโฮมโปรนะครับ 1,390 มั้งซิงเนี่ยนะหลุมเดียวนะครับแล้วก็ผนังใช้เป็นกระเบื้องสีเทาปูถึงวงกบนะครับปูถึงวงกบด้านบนนะแล้วก็ประตูบานซิงค์นะครับซื้อมาจากโกลบอลราคา 1,690 เดี๋ยวเปิดให้ดูมีหลายขนาดหลายราคานะครับแล้วก็ข้างในผมปูกระเบื้องด้วยนะกระเบื้องสีขาวแบบนี้นะครับลองเป็นไอเดียดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกว่าจะใส่บาน1บานทำไปทำมาไม่ใส่นะครับทำเป็นชั้นแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ผมจะมีคิ้วด้วยนะคิ้วอลูมิเนียมนะครับนี้ก็จะเส้นละ200ใช้ประมาณเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็กระเบื้องสีดำตรงนี้ไม่ใช่หินนะอันนี้เป็นกระเบื้องผนังธรรมดานะครับซื้อมากล่องหนึ่ง180กว่าบาทจากโฮมโปรครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเว้นไว้ทำถังแก๊สนะครับนี่ไว้ใส่ถังแก๊สเว้นไว้ประมาณ35เซนนะครับวางถังแก๊สก็หน้าตาประมาณนี้นะครับค่าช่างเนี่ยช่างผมคิดเมตรละนะครับเมตรละ 3,500 อันนี้มัน2เมตร35นะครับเขาคิด 8,000 บาทนะครับเนี่ยก็คือทำตั้งแต่ฐานปูกระเบื้องนะครับพร้อมแบบนี้เลยนะครับค่าช่าง 8,000 บาทค่ากระเบื้องข้างบนนี้ใช้ประมาณ2กล่องนะครับประมาณนี้ข้างในสีขาวนี่ปูกระเบื้องหมดเลยนะชั้นเนี่ยปูกระเบื้องหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ผมใช้คิ้วดำนะคิ้วอลูมิเนียมสีดำนะครับตรงนี้ใช้อลูมิเนียมสีดำโอเคซิงครัวก็ประมาณนี้นะครับเคาน์เตอร์ครัวก็มารีวิวให้ดูนะครับเผื่อเป็นไอเดียเอาไปปรับใช้นะครับก็ไม่รู้นะว่าสวยว่าผมว่าก็สวยดีนะนะครับหน้าดำข้างบนดำรวมทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยรวมราคาไปแล้ว 13,000 บาทนะครับรวมทั้งของทั้งแรงเลยนะ 13,000 บาทอันเนี้ยก็เป็นอีกตรงนึงที่ว่าไม่รวมอยู่ในช่างนะครับพอเวลาถึงเวลาเอ้าช่างทำเคาน์เตอร์ครัวยังช่างบอกโอ้ไม่ได้รวมเราก็งงๆเขาไม่ได้รวมหรอกเพราะว่าในสัญญาก็ไม่มีบอกนะว่ารวมไปด้วยก็ต้องจ่ายเพิ่มโอเคตอนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ